เราไม่เห็นด้วยกับการที่เอาเด็กไปขังคือถ้ามองแล้วเด็กยังไม่มีความผิดนะครับเป็นแค่โดนกล่าวหาแต่กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยเขามองว่ามันผิดเขาก็ไปขังเป็นการละเมิดสิทธินะการเด็กอดอาหารเป็นการต่อสู้ทางความคิดเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้ทำผิดเขามองแล้วว่าเด็กเขารู้แล้วมันไม่ยุติธรรมเขารู้เขาถึงทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่รู้เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเขาต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานคือการสิทธิการประกันตัวครับผมเขาใช้วิธีที่ค่อนข้างอันตรายกับชีวิตของตัวเองค่ะเพื่อเรียกร้องเสรีภาพที่เป็นพื้นฐานมากๆเราไม่ได้เรียกร้องอะไรที่ต้องใช้แบบเวทมนต์เสกขึ้นมาค่ะมันเป็นเสรีภาพที่แบบพื้นฐานมากๆเลยที่มันจะควรจะมีอยู่นานแล้วอะค่ะอยากให้ออกมานะคะไม่ว่าพรรคไหนก็แล้วแต่ให้ออกมาเถอะค่ะกล้าแสดงตัวให้ประชาชนได้เห็นว่าคุณน่ะกล้าที่จะทำที่จะเปิดโลก112 116ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับก็คือพวกนักการเมืองนะคนเลือกตั้งนะมันจะได้ไหมแต่คนที่เป็นสสอย่างว่าจะพวกบ้านนักกิจกรรมเสร็จแล้วก็คือจบก็ไม่มีอะไรกลับไปยืนนอนอยู่บ้านแต่พวกเขานักเลือกตั้งคือผลประโยชน์ก็จะตกกับเขาพวกที่สมัครบนพวกสสใช่ไหมพรรคการเมืองใช่ไหม